ายการพระพิฆเนศปิยากรนะคะหมอนี้นะแม่นๆวันนี้เราจะมาเปิดดวงนะสำหรับท่านที่เกิดวันพุธนะคะในรอบเดือนมีนาคมนะดวงท่านจะเป็นเช่นไรนะคะเดี๋ยวนี้เรามาสับไพ่สดๆนะสำหรับชาววันพุธวันที่1ถึงวันที่10นะชาววันพุธเนี่ยการเงินดีนะมีโอกาสโบนัสขึ้นเงินเดือนขึ้นนะคะสำหรับชาววันพุธนะคะสำหรับท่านแล้วก็มีโอกาสนะเดินทางไปต่อวีซ่านะต่างประเทศสำหรับชาววันพุธในรอบเดือนมีนาคมนี้ด้วยนะทีนี้ที่สำคัญเลยเนี่ยมันมีการสื่อสัญญานะชาววันพุธนะสัญญาร่วมในการทำธุรกิจนะสำหรับชาววันพุธแล้วก็ถ้าท่านใดเนี่ยเรียนต่อนะในสาขาความงามนะมีโอกาสไปเรียนในด้านของการวาดเขียนศิลปะอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าโดดเด่นในชาววันพุธต้องระมัดระวังนิดนึงนะของหายอะไรเงี้ยแต่งานจะเข้ามาหนักนิดนึงนะคะสำหรับชาววันพุธนะเดี๋ยวเบรกนิดนึงนะคะท่านใดนะชาววันพุธนะสนใจนะเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์น้องใหม่นะคะสวยๆนะในแบรนด์หมอยหน้าแม่นๆนะคะเป็นครีมหน้าขาวบำรุงนะคะอาหารเสริมนะคะลดน้ำหนักนะคะมีครบวงจรนะคะเข้าไปดูที่ Facebook หมอยเว็บไซต์นะคะsweetsweet.comนะคะเป็นแบรนด์ของหมอยหน้ารับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะคะก็เดี๋ยวต่อสำหรับท่านที่เกิดวันพุธประมาณวันที่11นะถึงวันที่20สุขภาพไม่ดีนะวันพุธนะมีโอกาสเข้าโรงพยาบาลพบหมอนะเนี่ยความรักของชาววันพุธเนี่ยนะใครที่แบบว่าเหมือนทะเลาะกันอะไรเงี้ยมันมีโอกาสกลับมาคืนดีกันก็ได้นะสำหรับชาววันพุธนี้นะคะมีโอกาสตั้งครรภ์ด้วยสำหรับชาววันพุธนะมีโอกาสเฉลิมฉลองนะทำเข้าพิธีบ้านใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็ถูกฉลองธุรกิจที่เกี่ยวกับบ้านเช่าอสังหาอะไรเงี้ยก็โดดเด่นนะสำหรับชาววันพุธการเงินเนี่ยมันมีโอกาสกู้เงินลงทุนมาปลูกบ้านหรือว่าลงทุนมาทำธุรกิจก็ได้นะสำหรับชาววันพุธนะท่านใดที่สนใจนะคะสำหรับชาววันพุธเข้าไปบูชานะคะกำไรนาคแหวนนาคนะคะเสริมดวง12ราศีที่Facebook หมอนี่แม่หรือ Facebook อาจารย์นีน่านะคะก็ต่อสำหรับชาววันพุธชาววันพุธปลายเดือนอยู่แล้วเนี่ยประมาณวันที่21ถึง31ต้องระมัดระวังนิดนึงเนาะความรักนะมีโอกาสมีปักเสียงนะมีมือที่3นะมีเป็นชู้มีกิ๊กอะไรกันอย่างนี้นะคะแต่ว่าการเงินเนี่ยใครรอเงินอยู่ชาววันพุธวันที่21ถึง31ท่านจะได้นะรอเงินหรือว่าจะไปกู้เงินธนาคารอะไรเงี้ยท่านก็จะผ่านนะ21ถึง31นะคะการงานนี่ก็จะดีขยับขยายธุรกิจจะโตในช่วงของปลายเดือนด้วยนะธุรกิจเกี่ยวกับรีไซเคิลนะคะของมือ2อะไรอย่างเงี้ยท่านก็จะได้นะหรือว่าธุรกิจเกี่ยวกับงานแฮนด์เมดงานฝีมือและถูกโลกสำหรับชาววันพุธนะก็จะมี